ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อย่างที่เราเห็นด้านหลังก็เป็นชายทะเลนะครับแต่ว่าเห็นความฟ้านั่นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะสลับมุมให้ดูนะอ่ะสดไม่มีการตัดนะครับก็ไม่รู้เห็นกันไหมนะครับปริมาณขยะเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมขาวๆนั่นคือโฟมทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะน่าจากการคาดเดาน่าจะเป็นทางจากเรือประมงหรือคนกินแล้วทิ้งอะไรก็ช่างเถอะนะครับคือวิวร้านที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ดีมากเลยนะก็โปรโมทร้านให้พี่เขาเลยแล้วให้ทางร้านเลยแล้วกันนะครับชื่อร้านซับมารีนคาเฟ่นะครับอยู่เกาะล้านเนาะกับข้าวอร่อยมากนะครับวิวดีจริงๆนะดูครับวิวดีจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งอย่างเดียวที่ทำให้ไม่ได้เกี่ยวกับร้านเลยนะร้านดูดีหมดแต่ว่าเราเป็นเหมือนกลุ่มอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับเห็นมันก็นิดนึงนะขยะปริมาณขยะที่เกิดในท้องทะเลอ่าวไทยเยอะจริงๆนะครับใครบอกไม่มีขยะก็ดูแล้วกันมันไม่มีเป็นชิ้นใหญ่นะแต่มีเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องรวมกลุ่มกันมาเก็บขยะที่นี่แหละนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปัญหาขยะถ้าว่าไม่ได้เริ่มแก้ไขที่เราเนี่ยก็ไม่รู้จะต้องไปแก้ไขตรงส่วนไหนแล้วนะครับอ๋อมีอย่างนึงที่ร้านนี้ผมชื่นชมนะครับนี่เห็นไหมนะครับหลอดเป็นหลอดกระดาษนะครับไม่ใช่หลอดพลาสติกแล้วก็วัสดุต่างๆที่ผมดูแล้วเนี่ยทางร้านแทบจะไม่ได้แทบจะเป็นรีไซเคิลได้ทุกอย่างเลยนะครับอะไรที่พลาสติกก็จะมีแค่แก้วนี่แหละนะครับมันก็เป็นสิ่งจำเป็นนิดนึงนะครับก็อยากฝากไว้นะครับร้านหลายๆร้านนะครับอะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับผมว่าต้นทุนสำหรับหลอดกระดาษมันคงไม่ได้แพงอะไรมากนะครับอาจจะทำให้กำไรคุณลดลงไปนิดนึงแต่ก็ช่วยเขาเรียกไงลดขยะที่เกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับประมาณ2 นาทีนิดๆละนะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ